สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการรีวิวหนังสือก็วันนี้ก็จะมารีวิวหนังสืออา่าอะไรมาหนาว่าอะไรป๊อบแปดฟอกเดมแปดฟอกเดมมดอย่างนี้ป่ะก็เออคล้ายๆสาระแม่งต้องเดือดงี้ดิวะพร้อมเครื่องหมายเตือนนะครับก็อันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของปี2022นะครับก็จะเป็นคลิปเปิดสักลาดใหม่ของเรานะครับอ่ะ ฟกฟอกเดเมดนะครับเขียนโดยแฟกฟ็อกทีมซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรวะเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ครับมันเป็นเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กกับอะไรอ่ะพูดดิเป็นเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสาระทั่วไปซึ่งปกติก็จะเป็นแนววิทยาศาสตร์แหละครับอืมแนววิทยาศาสตร์อ่าก็เรื่องนี้นะครับผมยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าคุณป้อมนะอ่านแล้วอ่ะคุณป้อมลองรีวิวดิมันเป็นยังไง มันเหมือนกับในเพจมั้ยหรือว่ามันมันมีอะไรแปลกๆหรือมันมีอะไรอ่าในความคิดของผมนะมันก็เหมือนในเพจที่เอามาทําเป็นหนังสือแต่หนังสือน,นี่นะมันไม่เหมือนในแต่เนื้อหามันไม่เหมือนที่ลงเคยลงในเพจนะเพียงแต่มันให้อารมณ์เวลาเดียวกันเวลาอ่านอ๋อราคา2 7 9บาทนะครับก็ซื้อผ่านอ่าอะไรวะเพจแฟกฟ็อกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นใช่ไหมที่มันอยู่ในใช่ครับด้านหลังนเนื้อหาในนี้ก็จะตรงกับอันนี้เลยใช่ไหม อ๋อนี่คือหนึ่งในเนื้อหาที่อยู่ในนี้ครับอ๋ออาทิเช่นอะไรบ้างอะไรอันแรกคืออะไรปลาอะไรปลาที่น่ากลัวที่สุดในแอมะซอนหรือก็คือ Amazon, อเมซอนนั่นแหละไม่ใช่ปีลันยาแต่เป็นปลาขนาดเพียง3ามเซนติเมตรชนิดอ๋ออันน,น,นี้อันนี้รู้จักมันเป็นปลาอะไรที่เข้าสู่อวัยะวะเพศได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเออใช่ครับแล้วก็อะไรอีกนาเก้าอี้นั่งเสริมสภาพขี้คงยอดขายห้าพันล้านอันอ่าแล้วอะไร แล้วก็เรื่องที่แล้วก็เรื่องที่ผมชอบที่สุดครับก็คืออ่ามันไม่ได้อยู่ในนี้นะแต่ด้านหลังนะคือมันเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ไปรับเป็นคนขับรถให้กับคนขายยาเพราะว่าเจ้าตัวเหงาไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีคนรูจ้จักเจ้าตัวเหงาก็เลยไปไปรับจ้างไปขับรถให้กับคนขายยาเล่นๆครับอ่ะ,อะถามคุณถามนิดหนึ่งว่าไออันนี้เนี่ยมันเป็น ไอเรื่องที่เขาเอามาเขียนนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมหรือมันเป็น what if ถ้าหากออ,อะไรอะไรไม่ใช่ w h a t if น่ะนังสืออีกเล่มนึงไม่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแล้วเอามาเขียนเรื่องจริงอ๋อเรื่องทั้งหมดในนี้เป็นเรื่องจริงหมดเลยใช่ครับตามหลักฐานที่เขาไปหามาได้นะโอสุดยอดว่ะแล้วอันนี้นี่เขาจะทำเล่มสองไหมอ่า ขอสารภาพเลยนะว่าที่ผมซื้อเล่มนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันโฆษณาตัวเองว่ามันจะไม่พิมพ์ครั้งที่สองนี่เลยครับผมก็เลยไปซื้อมาอ๋อเหรออ๋อเหรออืมก็นี่ครับเป็นแฟลกฟอร์สาระแม่งต้องเดือดอ่ะเนื้อหาก็สรุปแล้วมันมีประมาณกี่เรื่องนี่ป้ามในนี้เปิดเปิดได้คุณผู้ชมดูดิด้านหลังสี่สิบเอ็ดเรื่องสาระสุดเกลียนและนี่คือตัวอย่างอ๋อสี่สิบเอ็ดเรื่อง แต่ละเรื่องก็เป็นอาถามหน่อยแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นสาระที่คุณป้อมรู้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าบางเรื่องก็รู้บางเรื่องก็ไม่รู้เลยอประมาณประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นคือรู้อยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นคือคุณป้อมรู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่จริงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นคือไม่เคยรู้มาก่อนออันที่ไม่เคยรู้นี่อาทิเช่นอะไรบ้างลองลองพูดไปดิอาทิเช่นเรื่องที่ไม่เคยรู้อย่างเช่นโลกแพ้สัญญาณวิทยุอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้โหโลคแพ้สัญญาณวิทยุอะไรหรือทายาเสน่ห์ให้กับสัตว์อะไรประมาณนั้นอ๋อทํายาเสน่ห์ปกติเห็นแต่ยาเสน่ห์กับคนอันนี้ยาเสน่ห์กับสัตว์ว่าง,งั้นใช่ครับเอาไว้กระตุ้นให้สัตว์มันผสมพันธุ์กันมันจะได้ไม่สูญพันธุโ์โอ้โห,โห,โหมันก็แบบมันด,มนดูมันดูจะเ,เพี้ยนนเดียวเท่ากัอน,นอ่านอ่านแล้วนี่คุณป้อมอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ,อภาษาการเขียนนี่มันดูแบบเป็นมิตรไหมมันดูเลอะเทอะไหมหรือว่ามันวิชาการหรือว่ามันเป็น ก็ดูเป็นมิตรครับเหมือนกับใช้ภาษาทั่วไปแบบเหมือนเราเล่าเรื่องให้คนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเล่าอะไรประมาณนั้นนะครับมันมันออกหาไหมแบบเหมือนกับคุยความจริงสามโกะที่คุณป้อมอ่านแล้วมันแล้วมันไอตลกกันมันประมาณนั้นไหมโอไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับอ๋อก็ก็คือมันเป็นภาษาที่พูดเข้าใจง่ายไม่มีวิชาการจนเกินไปบางนั้นออโอ้เอาวะเมื่อกี้หน้านีแต่ว่าในความคิดเห็นของผมนะรู้สึกเล่มนี้มันยังไม่จุดใจเท่าไหร่ อ๋อยังไม่จุใจใหญ่เขาทําเล่มใหม,ไมใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จุใจแบบนั้นคือแบบอารมณ์มันไม่ได้ถึงขั้นต้องเดือดแบบที่ในหน้าปกม,มันเขียนเอาไว้ประมาณนั้นนะแล้วแปลว่าในเพจนี่มันเดือดอะ่ะอ่านในเพจนั้นมันเดือดในเพจเหรอถ้าจะเอาตาจีผมชอบอ่านในเพจมากกว่าในหนังสืออ๋อแล้วอา่าและผมถามอีกนิดนึงสำนวน,นที่มันเขียนในเพจนี่กับสำนวนที่เอามาเขียนในหนังสือนี่มันคล้ายกันไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย,เเยแบบก๊อปวางเลยเอ คือสำนวนเดียวกันนะแต่ไม่ได้แต่เรื่องที่เขียนนะไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกอ่าซึ่งผมก็ไม่ถนัดให้คะแนนหนังสือสารความรู้น,นะได้อีกอย่างหนึ่งผมก็ยังไม่เคยอ่านนะอ่าคุณป้อมให้คะแนนดิ๊กเท่าไหร่คะแนนเล่มนี้เหรออเอาแบบอ่านเพลินไหมหรือว่ามันมีบางจุดที่แบบว่าไอ้เรื่องนี้มันก็แบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่จะใส่เรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยเผม<น>ผมให้ใประมาณหกเต็มสิบแล้วกันหกเต็มสิบโอ้โหคะแนนน้อยเนี่ยไสี่คะแนนมันหายไปไหนก็ มันก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันไม่ได้จุดใจแบบที่มันโฆษณาไว้ว่ามันต้องเดือดอะไรประมาณนั้นน่ะอ๋อก็คือเรื่องที่เขาคัดมาไม่จุดใจพอ,อแล้วมันไม่เดือดพอว่างั้นอเอาวะแต่พูดถึงหนังสือแล้วยังมีอีกสองเรื่องที่ผมก็อยากจะมีโอกาสมาพูดในครั้งหน้าเหมือนกันนะครับคนละไม่ใช่แฟกฟอกทีมใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะก็สวัสดีครับอ่ะ สำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณเพียงเท่านี้นะครับใครอยากซื้อมาอ่านก,ก็แฟกอะไรวะแฟกฟอคทีมสรุปให้ hey! คือไอ้สี่คะแนนที่หายไปนี่เพราะว่าเรื่องมันไม่เหมาะกับที่โฆษณาไม่เหมือนกับที่โฆษณาไว้ใช่ไหม <S <S ไม่ได้เหมือนไม่เหมือนที่โฆษณาไว้มันแค่โฆษณาว่ามันเดือดแต่มันไม่ได้อ่านแล้วมันไม่ได้รู้สึกเดือดอ่าแล้ว้มันสาระสุดเกลียดนี่มันโฆษณาว่าสาระสุดเกียนนนาาดยนี่มันเกียนขนาดนั้นไหมบางบางเรื่องมันเก,ร,กรียนจริงเขัแต่บางเรื่องมันก็เฉยๆแหละอ๋อเกียนสักเท่าไหร่ไม่เกียนสักเท่าไหร่อเกียดห้าส อาจถึงอยู่อ๋อออแล้วก็ส่วนอีกแล้วก็อีกประมาณนึงก็คือห้าสิเปอร์เซ็นผมเป็นเรื่องที่ผมมักจะรู้อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้รู้สึกทึ่งว้าวอะไรมากขนาดนั้นอ๋อแต่เรื่องที่เขาเขียนในเพจนี่มันต้องเยอะกว่าสี่สิบเอ็ดเรื่องนี้ใช่ไหมเยอะเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วอ่าก็หวังว่าเขาจะทําเล่มสองนะเขาบอกว่าไม่พิมพ์ครั้งที่สองไงแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ทําเล่มสองไง คือเขาบอกไม่พิมพ์ครั้งที่สอเพาะจะให้มันเก็บเป็นของเก็บมีราคาอะไรของเขานี่แหละอืมอืม,อมแล้วก็พิี่บอกมาเรื่อยๆไม่เคยหมดสักที <laughs> อ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ